ครับอีกทีนึงครับรถนิสสันนาวาร่านะครับเป็นไงครับควันมาจากไหนครับผมควันมาจากถ้อยเสียครับเยอะมากเลยเยอะมากนะครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งครับก็ลูกค้ามารถควันดำใช่ไหมใช่ครับผมมาจากสมุทรปราการครับควันดำอย่างเดียวควันดำด้วยครับแล้วก็อืดเหยียบรอบไม่มาครับเป็นอย่างนี้มานานยังหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแต่ไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนคือผมทำงานไม่ค่อยมีเวลาที่ผมติดตามทางสอยายนจูนิ่งมานานเลยครับผมพอจังหวะมีเวลาผมโทรติดต่อแล้วผมก็รีบมาเลยครับครับก็มีอาการควันดำก็เรียกไม่ออกใช่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมสารเคลือบสารน้ำยาล้างวาวๆตามสูตรของยายนจูนิ่งนะครับแล้วก็ลองมาดูกันว่าควันดำคันนี้จะหายไปไหมนะครับแล้วการเร่งไม่ออกนี่จะหายไหมนะครับด้วยการเติมน้ำยาล้างหัวฉีดกับน้ำยาเคลือบเบาวาวน้ำยาเคลือบพ่วงยนต์ของใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับทั้ง6ตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพบกันครับก่อนมอบรถให้เจ้าของรถกลับบ้านเราจะให้เจ้าของรถเทสควันดำเบิ้ลนะเบิ้ลเลยเที่ยวแรงๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวไปที่โรงพักไปแจ้งความแจ้งความตำรวจว่าอย่าโยนขโมยควันดำไปหมดนะเอาเดินทางโน้นเลยงาเตะนาวาร่าจากจังหวัดอะไรนะจากสมุทรปราการครับผมสมุทรปราการเมื่อเช้ามาพอดียุ่งๆเลยไม่ได้พูดคุยกันนอกรอบยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ดู YouTube นะครับที่ให้ผมมาลองเป็นหนูลองยาโอเคหายนะครับยังไงก็มาบริการได้นะครับที่อำเภอตาคีครับผมเดิมทีเป็นยังไงครับเมื่อเช้าเดิมทีควันดำมากเลยครับเหยียบแล้วโอ้โหเหมือนไฟไหม้บ้านตอนนี้ควันท่วมเลยใช่ตอนนี้หายเลยหายเลยเมื่อเช้าได้มีสัมภาษณ์ยังมีแล้วครับผมมีแล้วนะพอดีผมไม่ได้สัมภาษณ์การขับขี่ก็ดีเสียงเครื่องยนต์แล้วก็อัตราเร่งครับการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงครับการเปลี่ยนเกียร์นุ่มเบาครับผมอัตราเร่งรอบมาเร็วครับรอบมาเร็วของเดิมนั้นการเปลี่ยนเกียร์แตกต่างกันเยอะไหมผิดเลยครับผมต่างกันเยอะนั่นแหละเป็นที่มาของการประหยัดน้ำมันครับผมลองตรวจสอบน้ำมันให้ด้วยว่ากินมากน้อยแค่ไหนครับผมปัญหาคาใจหมดหรือยังครับหมดแล้วครับยังไงผมก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่คุณนิ่งเลยครับเป็นหน้าที่ฮะเป็นหน้าที่แล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้นาวาร่าควันดำวิ่งไม่ออกเหมือนเราผมก็อยากฝากให้มาได้เลยครับผมรับประกันว่าหาย 100% ครับผมต้องทดสอบด้วยตัวเองใช่ครับผม ผมมาทดสอบแล้วหายเลยครับควันดำในใจเนี่ยก่อนมานี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าหายผมก็ยังมั่นใจว่า 100% อยู่เพราะผมติดตามมานานมากเลยครับผมตามโครงการมานานใช่ครับผมเพราะเรื่องควันดำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าควันขาวควันเทานี่เรื่องใหญ่แน่ต้องรื้อหัวฉีดแต่นี้มันไม่มีแค่ควันดำครับก็เลยทำงานรวดเร็วเอาเกือบ1 วันเนาะ
ใช่ครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ